อนุทินยินดีมงคลเกรียงไกรบุญส่งประมุขสภาสูงชี้เหมาะสมทำงานร่วมกันได้ดีการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 13:51 น.อนุทินยินดีกับมงคลเกรียงไกรบุญส่งประธานและรองประธานวุฒิสภาคนใหม่ชี้ทุกคนเหมาะสมเชื่อทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายมงคลสุรสัจจะซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองและจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เกิดยุบสภาก่อนตนมองว่าเหมาะสมแล้วก็ดีใจตนรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นลูกน้องเก่าของคุณพ่อคือนายชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรมว.มหาดไทยในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีตนก็ต้องดีใจกระทรวงมหาดไทยก็มีความภาคภูมิใจรวมถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาคที่4และอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญรู้อย่างละเอียดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศที่เราได้บุคคลหลากหลายขณะที่นายบุญส่งน้อยโสพลอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.และอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค7ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2มีประสบการณ์มากมายในฐานะคนติดตามต้องติดตามเพราะเราทำหน้าที่รัฐบาลและเป็นส.ส.ด้วยซึ่งต้องทำงานด้านนิติบัญญัติร่วมกันทั้งสว.และส.ส.มีความสัมพันธ์ที่ดีความเข้าใจที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันใครได้ประโยชน์ส่วนรวมได้ประโยชน์คือสิ่งที่เราต้องทำเป๊กหวงเมียหนักลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาหุ่นเซียโชถ้ายากเผยเหตุทำธุรกิจเยอะเหมือนร้อนเงินบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 7:06 น.เป๊กหวงเมียหนักลั่นอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาเผยภาพหุ่นเซียโชถ้ายากไม่ดูด้องมาธัญญาหนิงไม่ชอบเผยเหตุทำธุรกิจเยอะทั้งคู่เหมือนร้อนเงินหลังเห็นภาพล่าสุดของภรรยาธัญญาธัญญาเรศโหนผ้าอวดหุ่นเสียงานนี้สามีเป๊กสัญชัยถึงกับนั่งไม่ติดหวงหนักมากล่าสุดวันที่24กรกฎาคม67มีโอกาสเจอเป๊กธัญญาที่มาร่วมงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องผาดำคำไอในฐานะผู้อำนวยการสร้างณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องผุดโปรเจกต์ใหม่ทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกพร้อมเผยที่มาภาพปีนผ้าเซ็กซี่หุ่นจริงไม่รีทัชทำเอาหนุ่มเป๊กที่หวงเมียอยู่แล้วยิ่งหวงหนักเข้าไปอีกและยังแซวด้วยว่าอย่าให้มากไปกว่านี้ธัญญาหนิงมีด้อมแล้วนะเป๊กไม่ดูอ่ะผมไม่ชอบล่าสุดธัญญาลงรูปโหนผ้าเป๊กมันบล็อกไอจีไงธัญญาก็ชอบมาคอมเมนต์อะไรแบบไร้สาระเป๊กเลอเธอบล็อกก็ดูได้เปิดไปเถอะรำคาญเห็นแล้วธัญญาไม่ชอบมาคอมเมนต์แบบตอนนั้นลูกไปเกาหลีแล้วตกลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเองก็เหมือนสติสตางไม่ค่อยดีมาตามหาลูกในไอจีเราก็แบบอะไรวะบล็อกเลยดีกว่าเป๊กเปิดรูปล่าสุดของธัญญาให้ดูเห็นแล้วจะบล็อกทำไมเห็นเมื่อวานแหละโปรเจกต์โยคะมายังไงธัญญาจริงๆปีนผ้ากับครูเล้งมาก็จะ10ปีแล้วค่ะแล้วบวกกับเรามีโปรเจกต์ของตัวเองทำแบรนด์ยาลีย่าซึ่งเราจะออกตัวไฟเบอร์เป็นตัวแรกเกี่ยวกับสุขภาพเรารู้สึกว่าเราก็ปีนผ้ามาตั้งนาน
เรายังไม่เคยทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราหลงรักมันแล้วในการดูแลตัวเองมันก็เริ่มมาจากการปีนผ้าด้วยแหละก็เลยคุยกับครูเล้งว่าอยากจะเอาการปีนผ้าเข้ามาอยู่ในคอนเทนต์ก็เลยได้มานี่แหละค่ะหุ่นที่เห็นคือหุ่นจริงไม่ได้ผ่านการรีทัชธัญญาใช่ยังไม่ได้รีทัชอะไรค่ะเพราะว่าด้วยการใส่ชุดออกกำลังกายแล้วการอยู่บนผ้ามันต้องดูแลตัวเองจริงไม่งั้นมันจะปลิ้นตรงนั้นปลิ้นตรงนี้ก็เลยเอาการปีนผ้าเข้ามาซึ่งมันเป็นศิลปะที่สวยงามและใช้ความแข็งแรงหลังจากโพสต์ไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างธัญญาดีมากเลยค่ะเป๊กอย่าให้มันมากไปกว่านี้แล้วกันพี่เป๊กหวงเหรอธัญญาไปกลับไปก่อนคุยจบยังคุยกับพี่เป๊กให้จบก่อนพี่เป๊กเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงเป๊กพูดเล่นเขาโอเคแหละเห็นหุ่นนี้แล้วรู้สึกยังไงมันเห็นอยู่แล้วไม่ได้ตื่นเต้นอะไรที่ธัญญาได้ฉายาใหม่ธัญญาท่ายากธัญญาท่ายากพี่เอ๋ตั้งให้เลยนะเป๊กยาฆ่าหญ้าหรือเนี่ยหัวเราะธัญญาถ้ายากธัญญาถ้ายากอยู่บนผ้าเป๊กก็น่าจะยากจริงๆนะธัญญาลองบ้างไหมเป๊กเดี๋ยวไปลองกันไหมยิ้มถ้ายากยากเนี่ยธัญญาให้ครูเล้งสอนอันนี้ลองอะไรเป๊กลองถ้ายากธัญญาขึ้นผ้าเลยค่ะปกติแซวเล่นกุ๊กกิ๊กกันแบบนี้ไหมธัญญาวันๆไม่ค่อยคุยกันหรอกเดี๋ยวตีกันอันนี้โชว์ค่ะโชว์หัวเราะก่อนหน้านี้ห่วงลูกนี่ต้องมาห่วงภรรยาอีกเป๊กมันต้องห่วงอยู่แล้วห่วงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรธัญญาชอบห่วงอะไรไร้สาระอ่ะเขารักเราเราสวยเราก็เข้าใจหัวเราะต้องมีตัวเลขไหมบาร์โค้ดต้องเปิดไหมธัญญาไม่ให้เขาขายบะหมี่ไปบะหมี่มาเฟียเป๊กนี่ก็ขายไฟเบอร์ไปธัญญากินบะหมี่เดี๋ยวมันอ้วนต้องไปกินไฟเบอร์ต่อพี่เป๊กทำธุรกิจหลายอย่างร้อนเงินหรือเปล่าธัญญาร้อนเงินมากเป๊กไม่หรอกครับมันก็เป็นธุรกิจที่เราถนัดผมทำเรื่องอาหารธัญญาเป็นอาหารเสริมก็เป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วอยากเอามาออกสู่ตลาดบ้างลงพื้นที่เองเพราะอยากรู้ว่าที่ต่างๆเป็นยังไงคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันก็ต้องดูและปรับหลายๆอย่างในโปรดักต์แต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะตกเย็นก็ลืมหมดเลยตื่นมาจำไม่ได้สักเรื่องแต่บะหมี่มาเฟียของเราก็จะโปรโมทเต็มๆในเดือนตุลาคมเพราะว่าไปโฟกัสไฟเบอร์ธัญญาก่อนธัญญาของเราก็เป็นคลอโรฟิลไฟเบอร์คะยาลีย่าเป็นการทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันคะเลยเต็มที่พอสมควรเดือนสิงหาคมจะได้เห็นกันรวยแล้วจะแบ่งให้พี่ย่าไหมเป๊กก็กระเป๋าเดียวกันอยู่แล้วครับธัญญาเอาให้จริงนะบทบรรณาธิการตรึงค่าไฟดีเซลประเด็นร้อนวันที่24กรกฎาคม2567 18:37 น.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรึงค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนงวดเดือนกันยายนธนาคารค0.2567เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนในอัตรา3.99 บาทสตางค์ต่อหน่วยส่วนประชาชนที่ใช้เกิน300หน่วยต่อเดือนขึ้นไปเรียกเก็บในอัตราคงเดิมที่4.18 บาทต่อหน่วยและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2567นอกจากนี้ยังให้แบ่งทยอยชำระเงินคืนหนี้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.เป็นงวดต่อไป
เนื่องจากกระทรวงพลังงานเห็นว่าการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กฟผ.งวดเดียวแล้วให้ประชาชนแบกภาระหนี้ด้วยการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำสำหรับสาเหตุหนึ่งที่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงนั้นนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าเกิดจากระบบกลไกกำหนดราคาน้ำมันเนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุมขณะนี้ร่างกฎหมายต้นฉบับเสร็จแล้วกำลังให้ทีมกฎหมายตรวจสอบก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุด้วยว่าความจริงเนื้อน้ำมันของไทยอยู่ที่20บาทกว่าต่อลิตรแต่สาเหตุที่ราคาน้ำมันในไทยสูงถึง 38-40 บาทต่อลิตรเพราะน้ำมันของไทยมีส่วนผสมไบโอดีเซลและเอทานอลซึ่งในอดีตราคาถูกกว่าน้ำมันแต่ปัจจุบันราคาไบโอดีเซลและเอทานอลแพงกว่าน้ำมันทำให้น้ำมันของไทยแพงกว่าต่างประเทศดังที่ทราบกันดีภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซายาวนานนับ10ปีตั้งแต่รัฐประหาร 2557 นอกจากหยุดประชาธิปไตยแล้วยังหยุดการเติบโตพัฒนาในหลายด้านโดยเฉพาะเศรษฐกิจตลอดจนต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ต่อด้วยสงครามในยุโรปและตะวันออกกลางส่งผลราคาพลังงานโลกเพิ่มสูงขึ้นกระทบถึงต้นทุนการผลิตขนส่งและการบริการต่างๆที่สูงขึ้นตามแม้ปัจจุบันมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแต่ปัจจัยเหล่านี้ก็ยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจรายได้ประชาชนส่วนใหญ่เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นดังนั้นการตรึงค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงออกไปอีกน่าจะพอช่วยบรรเทาประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพลงได้ในระดับหนึ่ง